ดีค่ะชีวิตจิครัววันนี้ขอเสนอเมนูไข่ตุ๋นหมูพุดดิ้งเมนูนี้ขอเอาใจเด็กๆที่บ้านสักหน่อยละค่ะใครไม่เคยทำทานต้องรีบไปจัดการเลยนะหมูเด้งด้านนอกนุ่มๆผสมแครอทผสมผักมีประโยชน์สุดๆแถมยังมีไข่ตุ๋นนุ่มๆอีกถ้าพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำหมูเด้งใส่ลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ค่ะตามด้วยน้ำมันงาซอสปรุงรสผงปรุงรสแครอทต้นหอมซอยฟักทองเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี้ยคลุกเคล้าต่อได้เลยค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันได้เลยเมื่อส่วนผสมหมูเด้งของเราเข้ากันดีแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนำไข่ไก่มาตอกลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้สูตรนี้เจ๊จัดเต็มไข่ไก่3ฟองกันไปเลยตามด้วยเกลือน้ำเปล่าเมื่อตีส่วนผสมครบแล้วตีให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยค่ะตีไข่ส่วนผสมทั้งหมดกลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะจากนั้นแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนต่อไปใช้น้ำมันทาให้รอบตัวถ้วยที่เราเตรียมไว้นะคะก่อนที่จะนำไปนึ่งทาให้ทั่วได้เลยค่ะเวลาแกะหมูเด้งออกมาเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นนั่นเองเมื่อทาจนรอบดีแล้วค่อยๆตักหมูเด้งที่เตรียมไว้ใส่ลงไปได้เลยค่ะและค่อยๆจัดให้เป็นรูปฟองตามถ้วยของเราได้เลยนะคะกลี่ให้ทั่วๆค่ะจากนั้นนำไข่ไก่ที่เตรียมไว้กรองในกระชอนและใส่ลงไปอีกชั้นของหมูเด้งค่ะเมื่อกรองจนหมดแล้วใช้แร็ปปิดปากถ้วยให้ติดได้เลยค่ะต่อไปตั้งหม้อนึ่งปิดฝาจากนั้นรอจนร้อนและเปิดฝาใส่ไข่ตุ๋นหมูเด้งของเราลงไปได้เลยใส่ลงไปนึ่งและใช้เวลา30นาทีนะคะเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดแล้วเนี้ยเปิดฝายกลงเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูไข่ตุ๋นหมูพุดดิ้งเมนูที่ทั้งนุ่มได้ความอร่อยของหมูเด้งด้านนอกเจ๊บอกเลยว่าดีงามสุดๆเด็กที่บ้านเจ๊ถึงกับร้องไห้ทำไม่ทันอีกเลยล่ะค่ะใครที่เย็นนี้นะคะไม่รู้จะทานเมนูอะไรแล้วก็เมนูนี้เลยรับรองว่าดีงามมากๆค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ